สวัสดีครับนักเรียนต่อมาเป็นเรื่องของบทที่3นะครับเรื่องของระบบสมการเชิงเส้นนะครับเนื้อหาในบทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่มี2สมการและกราฟของระบบสมการการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยใช้สมบัติของการเท่ากันและใช้กราฟของระบบสมการรวมถึงการใช้กราฟเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับคำตอบของระบบสมการนักเรียนเคยทราบมาแล้วว่าสมการเช่น 2x บวก 4y เท่ากับ5กับ 3x ลบ8เท่ากับ 2y y เท่ากับลบ x บวก1ส่วน2และ 5x ลบ 2y ลบ4เท่ากับ0เป็นสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่มีรูปทั่วไปเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวที่ a และ b ไม่เท่ากับ0พร้อมกันเมื่อ x y แทนจำนวนจริงใดๆกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรดังกล่าวจะเป็นเส้นตรงเช่นสมการเชิงเส้น2ตัวแปร 3x ลบ 2y เท่ากับ4เมื่อ x และ y แทนจำนวนจริงใดๆจะมีกราฟเป็นเส้นตรงดังนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับสำหรับคู่อำดับ x y จะเป็นคู่อำดับที่สอดคล้องกับสมการ 3x ลบ 2y เท่ากับ4ก็ต่อเมื่อแทนค่า x และค่า y ในสมการ 3x ลบ 2y เท่ากับ4แล้วทำให้สมการเป็นจริงเราเรียกคู่อำดับที่สอดคล้องเหล่านั้นว่าคำตอบของสมการ 3x ลบ 2y เท่ากับ4นะครับเนื่องจากคู่อำดับที่สอดคล้องกับสมการ 3x ลบ 2y เท่ากับ4มีมากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นสมการนี้จึงมีคำตอบมากมายไม่จำกัดโดยทั่วไปเราเรียกคู่อำดับ x y ที่สอดคล้องกับสมการ a x บวก b y บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวที่ a และ b ไม่เท่ากับ0พร้อมกันว่าคำตอบของสมการและกราฟแสดงคำตอบของสมการ a x บวก b y บวก c เท่ากับ0นี้จะเป็นเส้นตรง a x บวก b y บวก c เท่ากับ0ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรให้นักเรียนพิจารณาปัญหาต่อไปนี้คือเศษ3ส่วน4ของผลบวกของจำนวน2จำนวนเป็น57และ3เท่าของจำนวนน้อยมากกว่าจำนวนมากอยู่40จงหาจำนวนทั้ง2จำนวนนั้นจากปัญหาดังกล่าวเมื่อกำหนดให้ x แทนจำนวนน้อยและ y แทนจำนวนมากจะเขียนสมการได้ดังนี้ก็คือ3ส่วน4 x บวก y เท่ากับ57 3x ลบ y เท่ากับ40คือเป็นสมการที่1และ2นะครับจากนั้นให้ a b c d e และ f เป็นจำนวนจริงที่ a b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันและ c d ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันระบบที่ประกอบด้วยสมการ a x บวก b y เท่ากับ e c x บวก d y เท่ากับ f เรียกระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่มี x และ y เป็นตัวแปรโดยที่ a และ c เป็นสัมประสิทธิ์ของ x b และ d เป็นสัมประสิทธิ์ของ yคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรคือคู่อันดับ x y ที่สอดคล้องกับสมการทั้ง2ของสมการหรือคู่อันดับ x y ที่ค่า x y ทำให้สมการทั้ง2ของระบบสมการเป็นจริงต่อมาเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรและกราฟนักเรียนเคยทราบมาแล้วว่าการแก้สมการเป็นการหาคำตอบของสมการในทำนองเดียวกันการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเป็นการหาคำตอบของระบบสมการด้วยการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนอกจากจะใช้กราฟแล้วอาจหาคำตอบโดยใช้สมบัติของการเท่ากันซึ่งได้แก่สมบัติสมมาตรสมบัติถ่ายทอดสมบัติการบวกและสมบัติการคูณการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีนี้ในทางคณิตศาสตร์ถือว่าเมื่อใช้สมบัติดังกล่าวแล้วจะได้ระบบสมการเชิงเส้นใหม่ที่มีคำตอบเดียวกันกับคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นที่โจทย์กำหนดให้หรือกล่าวว่าระบบสมการทั้งสองสมดุลสมมูลกันดังนั้นถ้าการคำนวณในแต่ละขั้นตอนถูกต้องก็ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบคำตอบตัวอย่างการหาคำตอบของระบบสมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันต่อไปนี้จึงไม่มีการตรวจสอบคำตอบโดยการแทนค่าตัวแปรในระบบสมการแต่นักเรียนเอาคำตอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของการคำนวณก็ได้โจทย์สมการเชิงเส้น2ตัวแปรตัวอย่างที่1ถ้าครึ่งหนึ่งของผลบวกของจำนวน2จำนวนเป็น43และ3เท่าของจำนวนน้อยมากกว่า2เท่าของจำนวนมากอยู่23จงหาจำนวน2จำนวนนั้น
วิธีทำคือให้เรากำหนด x แทนจำนวนมากจำแล้วก็ y แทนจำนวนน้อยครึ่งหนึ่งของผลบวกของ2จำนวนนี้เป็น43จะได้สมการเป็น1ส่วน2 x บวก y เท่ากับ43อันนี้จะเป็นสมการที่1สมเท่าของจำนวนน้อยมากกว่า2เท่าของจำนวนมากอยู่23จะได้สมการเป็น 3y ลบ 2x เท่ากับ23กำหนดให้อันนี้เป็นตัวสมการที่2จากนั้นให้เราเอาสมการที่1ไปคูณกับสมการที่2จะได้เป็น x บวก y เท่ากับ86ให้กำหนดอันนี้เป็นสมการที่3จากนั้นเอาสมการที่3ไปคูณกับสมการที่2จะได้เป็น 2x บวก 2y เท่ากับ172กำหนดอันนี้ให้เป็นสมการที่4จากนั้นเอาสมการที่2กับ4มาบวกกันก็จะได้คำตอบออกมาเป็น y เท่ากับ39แล้วแทน y ด้วย39ในสมการที่3จะได้ x บวก39เท่ากับ86จากนั้นให้เราทำการย้ายข้าง39ไปลบกับ86เพราะว่าตอนนี้ x บวกกับ39อยู่ย้ายข้างไปก็จะเป็นลบนะครับ x ก็จะเท่ากับ47ตรวจสอบทั้ง2จำนวนนั้นคือ47และ39จะได้ครึ่งหนึ่งของผลบวกเป็น1ส่วน2 47บวก39เท่ากับ43และ3เท่าของ39มากกว่า2เท่าของ47อยู่เท่ากับ3คูณ39ลบ2คูณ47เท่ากับ117ลบ94เท่ากับ23ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์ก็ให้นักเรียนลองทำดูนะครับต่อมารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันสิ่งก่อสร้างหลายๆอย่างรอบตัวเรามีส่วนประกอบที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเช่นหน้าโจบ้านและโครงหลังคาในหัวข้อที่ผ่านมานักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันเราสามารถนำบทนิยามนี้มากำหนดเป็นเงื่อนไขพิจารณาความคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยมดังนี้จากบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม DEF ก็ต่อเมื่อ A เท่ากับ D B เท่ากับ E และ C เท่ากับ F เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบเนื้อหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ม.3เล่มที่1นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ